การศึกษามันกุญแจของการพัฒนาการศึกษามันกุญแจของการรุดพ้นจากวงเวียนของความทุกข์ยากซึ่งพวกเราเป็นประเทศด้อยการพัฒนาต้องการพัฒนาประเทศชาติฉะนั้นมันมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการศึกษาฉะนั้นธนาคารโลกและองค์การการเงินสากลไอดาได้มาให้การสนับสนุนจึงมีความหมายและความสำคัญที่สุดสปป.ลาวมันแสดงออกคือผ่านจากการช่วยเหลือเริ่มแต่สุ่มปีพันกระไร90เป็นต้นมาฮอดปัจจุบันนี้โดยผ่านโครงการพัฒนาการศึกษาระยะ2ระยะ1และระยะ2เพิ่มเติมซึ่งมีมูลค่าทั้งหมด 28.5 ล้านดอลลาร์ที่มาช่วยก่อสร้างทางด้านโรงเรียนเนาะทางด้านก่อสร้างพืชผลทางด้านปื้มนำช่วยยกระดับครูช่วยยกระดับความรู้ความสามารถให้ผู้บริหารการศึกษาทุกชั้นช่วยพัฒนาคิดสร้างคิดความสามารถให้คณะพัฒนาการศึกษาการบ้าน